เรื่องกัญชาเป็นเรื่องที่คนไทยกำลังถกแถลงกันอย่างกว้างขวางกฎหมายเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่าเราจะก้าวไปสู่ทิศทางอะไรมีคนไทยคนหนึ่งครับที่ไปลงทุนกัญชาในแคนาดาและเข้าไปสู่วงการที่ทันสมัยมากเป็นการผลิตกัญชาที่ใช้ระบบ AI เกือบจะไม่ใช้มนุษย์เลยครับทันสมัยที่สุดในโลกและเป็นธุรกิจที่ทำกำไรค่อนข้างจะมากคนไทยท่านนี้อาจารย์ลอยชุนพงทองลงทุนในธุรกิจกัญชาเมื่อ3ปีก่อนที่แคนาดาครับด้วยการที่มองเห็นถึงโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นในขณะนั้นวันนี้อาจารย์ลอยอยู่ที่แคนาดาและเข้าใจเรื่องกัญชาในทุกมิติผมต่อสายตรงไปคุยกับอาจารย์ลอยครับเพื่อจะได้ฟังบทวิเคราะห์แนวทางการทำความเข้าใจกับกัญชาในทุกรูปแบบครับผมชวนอาจารย์ลอยคุยเรื่องอาจารย์ลอยไปลงทุนที่แคนาดาดีกว่าอาจารย์ไปทำอะไรอยู่แถวแคนาดาครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็เป็นวิศวกรแล้วก็มาทำบริษัทคอนซัลท์ครับนะด้านเหมืองแร่ครับนะแล้วก็มีการลงทุนในเหมืองอะไรต่างๆครับก็โชคดีตามควรครับนะแล้วก็มีโอกาสได้ลงทุนในบริษัทกัญชากัญชากัญชาในกัญชาในแคนาดานี่นะครับใช่ครับสามปีก่อนเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Aura Cannabis นะครับเป็นบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการปลูกกัญชามากที่สุดในโลกครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกครับมีโรงปลูกที่ใช้หุ่นยนต์ควบคุมทั้งหมดไม่มีมนุษย์เข้าไปก็คือมีมนุษย์เข้าไปในเคสที่น้อยมากๆก็คือต้องใส่ชุดที่ว่าป้องกันทั้งหมดเพื่อที่จะเข้าไปในบางเคสนะส่วนมากก็คือไม่ให้เข้าก็ใช้หุ่นยนต์จัดการครับครับอาจารย์ไปรู้จักเขาได้ยังไงตัดสินใจจากเป็นวิศวกรเป็นที่ปรึกษาเรื่องเหมืองเนี่ยไปตัดสินใจลงทุนกัญชาได้ยังไงมันอยู่คนละอุตสาหกรรมเลยครับอ๋อผมเห็นเทรนด์ก็คือผมเห็นว่ากัญชาเนี่ยเป็นยารักษาโรคได้หลายชนิดครับแล้วก็ใน3ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครรู้จักแต่ว่าผมรู้ดีรู้เพราะผมติดตามไอ้การรักษาโรคด้วยกัญชามาตลอดแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าอันนี้เป็นธุรกิจที่ที่มีอนาคตไกลกฎหมายที่นั่นเนี่ยซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆนี้ให้เป็นเสรีเต็มที่ทั้งสันทนาการทั้งเพื่อรักษาโรคมันกฎหมายจริงๆเป็นยังไงครับของแคนาดาอันนี้สำคัญจริงๆผมเคยชี้แจงในคลิปที่เอาไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีคนมากดวิวสัก 50,000 กว่าคนได้มั้งครับครับอยู่ใน YouTube ครับคำว่าเสรีในแคนาดาเนี่ยมันไม่ใช่เสรีแบบที่คนไทยเข้าใจครับคนหนึ่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อายุเกิน19ก็มีสิทธิ์ปลูกได้สมัยก่อนนะฮะก็คือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปขอใบรับรองแพทย์ก็มีสิทธิ์ปลูกได้4ต้นครับปัจจุบันไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์แล้วก็ปลูกได้เลยครับคนละ4ต้นครับครับมันไม่ใช่ว่าใครจะปลูกและขายได้ตามใจชอบไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะคนที่จะปลูกขายจะต้องมีไลเซนส์จะต้องมีไลเซนส์ลิขสิทธิ์ครับจะต้องมีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาว่าโรงเรียนของเขาได้มาตรฐานแล้วก็ปลูกออกมาไม่มีเชื้อราไม่มีโลหะหนักไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับครับนะเขาถึงจะอนุญาตให้ขายได้แต่ถ้าแต่ว่ามันก็มีอยู่บางกรณีที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมีบางโรงครับที่เขาใช้ไอ้โคบอลต์40ในการฉายรังสีเพื่อที่จะปรับให้ค่าเชื้อหรือว่าค่า
เชื้อราอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าบางที่เขาก็ทำแต่แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเขาก็อนุญาตอยู่ครับครับแต่ว่าการกฎหมายใหม่แปลว่าใช้สันทนาการได้ก็แปลว่าสูบได้ทำเป็นสูบได้แต่ว่าไม่ใช่สูบที่ไหนก็ได้ก็คือถ้าสูบในบ้านตัวเองก็สูบไปแต่ว่ามันเหม็นมากคือคงไม่มีใครสูบในบ้านนะเขาก็ต้องสูบนอกบ้านที่สูบนอกบ้านเนี่ยมันก็มีกฎหมายว่าถ้าเป็นลักษณะของคอนโดหรือทาวน์เฮาส์ที่ว่าเป็นคอมมูนิตี้เขาอาจจะมีข้อห้ามของคอมมูนิตี้หรือคอมเพล็กซ์นั้นว่าห้ามสูบก็ต้องไปสูบไอ้ที่เขาจัดสรรว่ามีพาร์คไหนซึ่งในแคนาดาเนี่ยพาร์คมันเยอะพาร์คมันมีทั่วทุกมุมเมืองเลยเขาก็จะจัดว่าพาร์คไหนที่สูบได้บ้างโดยที่ไม่ไปรบกวนเด็กหรือว่าคนที่เขาออกกำลังกายที่เป็นเส้นทางที่คนเขาออกกำลังกายประจำครับแปลว่าหน้าสวนสาธารณะจะมีป้ายติดเลยหรือว่าที่นี่สูบได้ไม่มีครับก็คือรู้กันเขาต้องดูเองตามเว็บไซต์ต้องรู้กันเสิร์ชครับซึ่งมันก็มีกระจายทั่วเมืองครับคือมันจะไม่อยู่ในโลกของความจริงครับมันภาพที่เห็นมันจะเป็นขาวดำแล้วก็ขาลอยเลยการที่สามารถสูบกัญชาได้ค่อนข้างเสรีนี่ไม่มีความกลัวว่าคนขับรถเมากัญชาจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเหรอครับอ๋อเขากลัวครับครับคือ CBD เนี่ยมันทำให้ง่วงครับไอสารออกฤทธิ์มี2ตัว CBD ทำให้ง่วง THC มันทำให้อารมณ์ดีครับครับแต่ว่าคือ2ตัวเนี้ยมัน against กันเองแล้วก็THC ถ้ามันมากไปเนี่ยมันจะหลงมันจะเรียกว่าไฮอะฮะไฮคือมันจะไม่อยู่ในโลกของความจริงครับมันภาพที่เห็นมันจะเป็นขาวดำแล้วก็ขาลอยเลยถ้าสูบนิดหน่อยก็คือไอ้ทั้ง THC CBD ถ้าสูบนิดหน่อยครับจะเป็นผลดีในการขับรถเพราะว่าเขาจะอารมณ์ดีใครจะขับปาดหน้าก็ไม่เป็นไรนะอารมณ์ดีแล้วเขาจะพาไวอะไรเขาจะระวังเป็นพิเศษรถผ่านไปแล้วนะผ่านมากี่คันรู้หมดสมองทำงานเร็วครับฟังดนตรีนี่ออกทุกตัวโน้ตอยู่ในหัวนั่นก็คือถ้าเขาสูบกำลังดีนั่นสิแต่ปัญหาก็คือที่ตำรวจกลัวก็คือสูบมากไปนั่นสิแต่ว่าเรารู้ดีกว่าระดับไหนเนี่ยเท่าไหร่มันวัดเหมือนแอลกอฮอล์ได้ไหมเขาก็มี คือเขาก็มีเครื่องมือวัดอ๋อเหรออืมว่าถ้าเกินระดับนี้หรือว่าโดยทั่วไปครับถ้าสูบคือกัญชาเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตของมันครับคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าจำนวนมิลลิกรัมที่อยู่ในกระแสเลือดมันจะถูกร่างกายขจัดออกครับหายไปครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ4ชั่วโมงคือ4-5ชั่วโมงเนี่ยมันจะหายไปครึ่งหนึ่งครับคือตำรวจเนี่ยเวลาเขาเทสกัญชาเขาก็ดูปริมาณนี้ในกระแสเลือดแต่ว่าคนสูบเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองว่าเขาสูบมาขนาดนี้แล้วเขาต้องรอกี่ชั่วโมงเจ้าตัวรู้แต่ว่าถ้าสูบเพลินไปเนี่ยก็ไม่รู้ตัวหรอกมันเหมือนกินเหล้าไงครับยิ่งกินยิ่งเยอะมันก็ไม่รู้ตัวครับอันนั้นคือปัญหาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเมื่อแก้กฎหมายแล้วเนี่ยอาจารย์ลอยมองว่ายังไงว่าจากนี้ไปประเทศไทยควรจะพัฒนากัญชาในทิศทางไหนอย่างไรกฎหมายทุกวันนี้พอไหมดีไหมหรือว่าต้องแก้อะไรอีกไหมก็ต้องพูดถึงวัตถุประสงค์ครับคือการ legalize หรือการอนุญาตให้ มีการใช้กัญชานั้นเนี่ยครับปัจจุบันเราลิมิตที่เพื่อการแพทย์ใช่แล้วก็จะต้องไม่ลืมว่าน้ำมันกัญชาแล้วก็กัญชาที่มีในตลาดมืดเนี่ยมันเยอะมากใช่แล้วกัญชาในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากนะครับใช่น้ำมันกัญชาเมืองไทยเนี่ยถือว่าแพงแพงมากและถ้าองค์การเภสัชทำออกมาแล้วแพงกับที่มีในตลาดมืดครับแบล็คมาร์เก็ตครับ
มันก็ไม่มีประโยชน์เลย มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าคุณภาพดีเท่านั้นเองสมมุติว่ามียารักษามะเร็ง ครับเข็มละ 200,000 บาทครับนะต้องฉีด40เข็มจึงจะรู้ผลครับอันนี้มันก็กลายเป็นว่าไอ้ยาตัวนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์ละสำหรับใครถูกไหมก็คือราคาเป็นตัวบอกว่าเขาจ่ายได้หรือเปล่าถ้าเขาจ่ายไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ครับคนไทยมาตื่นกัญชาตรงที่ว่าเข้าใจว่ามันจะราคาถูกเพราะชื่อมันง่ายชื่อมันกัญชาสิ่งที่มีอยู่แล้วโอ้ก็คงจะถูกแต่ปรากฏว่าปัจจุบันมันแพงแพงมากครับถ้ากระทรวงสาธารณสุขจะทำนโยบายกัญชาให้มีประโยชน์ครับคนส่วนมากครับจะต้องทำแล้วต้นทุนมันถูกคือดีด้วยถูกด้วยครับและดีด้วยถูกด้วยอ่ะมันจะมีไหมถ้าไม่มีการแข่งขันครับใช่ขอพูดนิดนึงว่าสมมุติแล้วกันอย่างน้ำมันครับถ้ามีเจ้าเดียวผูกขาดทั้งประเทศไทยเติมที่ปั๊มชั้นได้เจ้าเดียวครับคุณสุทธิชัยคิดว่าน้ำมันมันจะถูกไหมไม่มีทางเพราะว่าไม่มีทางถ้าผูกขาดราคาจะสูงถ้าทั้งประเทศไทยซื้อน้ำมันกัญชาถูกกฎหมายได้จากองค์การเภสัชเท่านั้นครับน้ำมันกัญชามันจะถูกไหมยาก ยากครับมันต้องแข่งกันมันต้องเปิดโอกาสให้เจ้าที่ทำงานแล้วมีประสิทธิภาพเนี่ยออกมาแข่งครับนะแล้วความสำเร็จเนี่ยดูที่ราคาของน้ำมันกัญชาครับจากปัจจุบันก็ความเข้มข้น 10% อยู่ที่100นะบางเจ้าอาจจะขาย200อันนี้ก็อ้างว่านำเข้าจากอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วคือนำเข้าจากลาวนี่แหละครับไอ้100เนี่ยคือเบนช์มาร์กองค์การเภสัชต้องโหลดต้องทำให้มันต่ำจนผมคิดว่า30บาทครับให้คนสามารถจ่ายได้แต่ถ้าทำได้25บาทยิ่งดีครับถ้าดูจากบทเรียนแคนาดาเนี่ยเขาเปิดให้มีการแข่งขันโดยเอกชนมากน้อยแค่ไหนคือเขาให้ยื่นว่าใครจะปลูกแต่ว่าคนที่ยื่นมีเป็นพันเจ้าครับแล้วก็การอนุญาตนั้นมันเป็นไปตามคิวก็คือเขาก็ต้องดูว่าไอ้ลงปลูกให้มาตรฐานไหมครับปลูกแล้วมีเชื้อราหรือเปล่าครับนะเขาดูตั้งแต่การออกแบบลงปลูกเลยเดี๋ยวผมบอกขั้นตอนให้ก็ได้หนึ่งก็คือเขายื่นครับใบอนุญาตโดยที่ยื่นแบบลงปลูกมาด้วยครับถ้าเกิดเขาเห็นว่าแบบลงปลูกอันนี้ดีนะมี security มีการปิดมิดชิดนะกลิ่นไม่ออกมาข้างนอกครับนะแล้วก็การใช้น้ำก็หมุนเวียนไม่ไปรบกวนธรรมชาติเขาก็อนุญาตให้สร้างโรงปลูกนั้นครับพออนุญาตเสร็จเขาก็ไปตรวจดูว่าไอ้ที่คุยมาเนี่ยมันตรงตามแบบแปลนหรือเปล่าครับถ้าตรงตามเขาก็อนุญาตให้ปลูกครับพอปลูกเสร็จขอบแรกหลังจากตัดมาแล้วเขาขอไปตรวจหน่อยครับว่ามีเชื้อราไหมมีโลหะหนักหรือเปล่าใช้ยาฆ่าแมลงหรือเปล่านะถ้าทุกอย่างผ่านหมดเขาก็อนุญาตให้ขายได้ไอ้ขายนี่คือแปรรูปแล้วแปรรูปยังไงก็ได้ไม่ห้ามแปรรูปเป็นคุกกี้อ๋ออย่างนี้คือคำว่ากัญชาเพื่อการแพทย์ของแคนาดาเนี่ยให้แบบสูบก็ถือว่าเป็นการแพทย์ด้วยอ๋อครับแต่ว่าของไทยไม่ใช่ของไทยต้องเป็นในเบื้องต้นก็เป็นน้ำมันใช่ซึ่งคนที่แนะนำไอ้ตรงเนี้ยก็คือผมเองนี่แหละ ผมแนะนำแก่กระทรวงสาธารณสุขว่าในขั้นต้นถ้าจะเอาเพื่อการแพทย์ครับอย่าให้สูบอย่าให้สูบและต้องขอบคุณที่ทางกระทรวงเขาเชื่อผมครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้สูบออกมาเป็นบัตรหรือออกมาเป็นช่อดอกแห้งเนี่ยรับรองได้ว่าคนไทยเอาไปสูบเพื่อสันทนาการกันหมดเทียบเลยแน่นอนนะแน่นอนคือในเบื้องต้นถ้าจะเอาเพื่อการแพทย์ก็ต้องเป็นน้ำมันแล้วก็อาจจะแปรรูปเป็นไม่กี่ตัวเช่นเป็นครีมเป็นผงครับ
นะซึ่งมันแอดวานซ์กว่าครับไอสเปรย์นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันครับครับไอการรักษาโรคมะเร็งผมยังแนะนำว่าเอาตามที่หมอบอกฉายรังสีครับประสบการณ์ของแคนาดาตั้งแต่ออกกฎหมายให้สามารถใช้สันทนาการได้เป็นไงเขาประเมินกันหรือเปล่าครับทางรัฐบาลแคนาดาว่าได้ผลไม่ได้ผลเป็นไปตามคำว่าได้ผลนี่คือเก็บภาษีได้มหาศาลนะแล้วก็กัญชาเนี่ยที่มันเคยอยู่ในตลาดมืดอยู่ใต้โต๊ะมันก็มาอยู่บนโต๊ะใช่มากขึ้นมากเป็นสัดส่วนที่มหาศาลแล้วก็คือแทนที่จะไปซื้อแอบซื้อครับก็ซื้อจากร้านแล้วก็เสียภาษีให้รัฐบาลด้วยใช่นะแล้วราคาครับราคาปัจจุบันก็ไม่ได้ต่างจากราคาในตลาดมืดนะพวกตลาดมืดมันก็อยู่ยากเพราะว่ามันจะต้องดั้มราคาลงมาใช่นะมันก็ดีแต่ของไทยปัญหาก็คือกัญชาที่ขายในเมืองไทยที่แอบขายอยู่ในขณะนี้ครับเชื้อราเพียบเลยโลหะหนักก็เยอะโลหะหนักเนี่ยไอ้พืชตระกูลแคนาบิสเนี่ยนะครับมันชอบดึงไอ้โลหะหนักขึ้นมาไอ้ตระกูลแคนาบิสเนี่ยทั้งเฮมก็คือไอ้เฮมก็คือกัญชงมาริวาน่าก็คือกัญชาใช่นะทั้งสองสายทั้งสติว่าแล้วก็อินดิก้ามันดึงโลหะนะทั้งคู่ มันช่วยปรับปรุงดินได้ดีมากครับนะถ้าปลูกลงดินปุ๊บมันดึงโลหะหนักแล้วก็ถ้าแอบปลูกอ่ะแอบปลูกมันก็ต้องมันอาจจะไม่โดนแสง UV อย่างถูกต้องมันก็มีเชื้อราครับนะแต่ว่าไอ้คนที่เอาไปใช้อ่ะเขาไม่รู้หรอกไม่ทราบคนที่รู้เนี่ยก็คือคนที่มีเครื่องมือทดสอบครับนะซึ่งผมก็มีเครื่องมือทดสอบแล้วก็อยู่ในเมืองไทยแล้วก็คือส่งให้เพื่อนนะก็ลองเอาแซมเปิลจากที่มีอยู่ในตลาดมือลองไปเทสซิพวกนี้ใช้ไม่ได้แต่ผมก็ไม่แนะนำให้ใครใช้มันคืออันตรายไหมครับมีเชื้อราเยอะในกัญชาอันตรายครับอันตรายขนาดที่ว่าองค์การเภสัชไม่กล้าสกัดน้ำมันกัญชาที่ยึดได้จากตำรวจฉะนั้นเส้นทางของประเทศไทยเรื่องกัญชาต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์ลอยแนะนำว่ายังไงไปอย่างนี้ค่อยๆไปแนะนำว่าต้องทำให้ดีและถูกก็คือเป้าหมายก็คือความเข้มข้น 10% ราคา100อ่ะที่มันเป็นราคามาตรฐานเนี่ยครับถ้าทำของดีออกมาแล้วไอ้เลขเนี้ยมันลงไปเรื่อยๆมันต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือความสำเร็จที่บอกว่ากัญชารักษามะเร็งเนี่ยเดี๋ยวฟังให้ดีเลยนะคือคนที่เขาบอกว่ากัญชารักษามะเร็งได้เนี่ยแล้วก็แชร์กันออกไปเยอะแยะกำลังจะถามพอดีเลยมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่ซับซ้อนมากเลยนะครับซับซ้อนมากๆเลยผมมีที่อยู่เรียนมาด้วยกันที่เตรียมอุดมชั้นเดียวกันห้องเดียวกันนั่งติดกันเลยครับชื่อคุณหมอไตรลักษณ์ครับที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาที่ว่าทำวิจัยเรื่องยารักษาโรคมะเร็งที่ว่ารวบรวมทุนบริจาคเป็นร้อยล้านเนี่ยครับครับมันคอมเพล็กซ์ขนาดที่ที่เรียกว่ามะเร็งชนิดเดียวกันคนสองคนที่เป็นมะเร็งชนิดเดียวกันเนี่ยวิธีการยังไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็เพื่อให้เห็นตัวอย่างต้องยกตัวอย่างอย่างนี้มีคนสองคนนะเป็นเรียกว่าเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันครับผมมีกัญชา 3,000 พันที่หนึ่งรักษาคนที่หนึ่งได้แต่รักษาคนที่สองไม่ได้ครับไอ้พันที่สองมันสลับกันก็คือมันรักษาคนที่หนึ่งไม่ได้แต่มันดันไปรักษาคนที่สองได้เออคนละพันส่วนพันที่สามรักษาไม่ได้ทั้งคู่ครับทั้งที่ไอ้สามพันเนี่ยมันสเปกตรัมเดียวกันด้วยครับคือ CBD ต่อ THC 1:1เท่ากันครับคือสเปกตรัมเดียวกันเลยนะ
มันยังเกิดปรากฏการอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอากัญชาไปรักษาโรคมะเร็งเนี่ยในเคสเนี้ยโอกาสรอด1 ใน 3จากตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่ว่าเขาไปหยิบพันไหนครับถูกไหมครับครับไอการรักษาโรคมะเร็งผมยังแนะนำว่าเอาตามที่หมอบอกเอาตามที่วิธีการที่ทันสมัยครับก็คือคีโมเทอราปีครับนะเรดิเอชันฉายรังสีครับแล้วก็อิมมูโนเทอราปีซึ่งเป็นวิธีการใหม่แล้วก็ราคาแพงมากจนคนจนหมอเขาไม่พูดถึงเนี่ยเพราะมันแพงจน เรียกว่าหลัก10 ล้านครับเรียกว่าเขาไม่พูดดีกว่าเพราะว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวกลัวว่าคนไข้ยังไงอะน้อยใจว่าตัวเองจนอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ซึ่งแม้แต่วิธีการนี้ทันสมัยสุดมันก็ไม่ได้รับประกัน 100% ใช่ครับแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยกัญชาลดความเจ็บปวดลดเพนไงดังนั้นจะอันนี้ได้ผลอันนี้ดีมากเลยครับครับก็คือมันช่วยทางอ้อมครับมันโตมันเองอาจจะไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ว่ามันอาจจะช่วยให้คนมองในโลกในแง่ดีขึ้นใช่ใช่กินข้าวได้เยอะขึ้นครับแล้วก็มีกระจิตกระจายที่จะอยู่ต่อใช่มันช่วยทางอ้อมซึ่งไอ้ทางอ้อมอันเนี้ยสำคัญมากครับแล้วไอ้ทางอ้อมทางเนี้ยมันอาจนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันถูกต้องนะแต่ถามว่าไอ้น้ำมันตรงนั้นไอ้สารที่คานามินอยด์ที่อยู่เนี่ยมันไปฆ่าเซลล์มะเร็งหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ฆ่าด้วยซ้ำครับแต่ว่าภูมิคุ้มกันมันดีขึ้นครับซึ่งอันนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ย1ถ้ามันลดความเจ็บปวดได้2มันมีโอกาสที่จะรักษา1 ใน 3ได้มันก็คุ้มกับที่จะทดลองใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าอย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเป็นตัวหลักก็คือผมอย่าเอามันเป็นหลักใช่อย่าไปเอาเป็นจุดขายอย่างเดียวว่าไงว่างั้นถูกครับครับถูกครับแล้วก็อย่าไปโม้สรรพคุณโอ้อวดให้มากนะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีคนพอพูดรักษามะเร็งได้โอ้โหมันก็เชื่อกันไปหมดนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงจากประสบการณ์จริงของอาจารย์ลอยคนไทยที่ไปลงทุนกัญชาที่แคนาดาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและมีหลายประเด็นที่อาจารย์ลอยบอกกับเราว่าต้องเข้าใจต้องระวังและต้องทำความรู้จักอย่างลึกซึ้งก่อนที่เราจะเดินว่าด้วยเรื่องกัญชาจากนี้ไปครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและนี่แหละคือของจริงเจอเองลงทุนเองสัมผัสเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ